ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดย้อนตำนานสว.ตัวแสบพลิกเกมปฏิวัติเงียบเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเกมแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2560อาจถึงคิวพบอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเพราะสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ต่างเปิดหน้าปฏิเสธการมีส่วนร่วมยกมือสนับสนุนสียติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศชัดเจนว่าพร้อมหนุนฝ่ายรัฐบาลหากแก้เฉพาะมาตรา272เพื่อปิดสวิตช์อำนาจตนเองเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีและพร้อมยกมือโหวตเปิดทางให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.พลันที่ฝ่ายค้านยืนแก้ไขรัฐธรรมนูญ4ยติสว.ก็กลับลำ180องศาโดยพร้อมใจระบุว่ายติ4ปมเลยเถิดและพร้อมคว่ำทิ้งทั้ง4ยติสว.ยกระดับกำหนดเกมการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งเพราะต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ต้องอาศัยเสียงของสว.84เสียงเป็นอย่างน้อยในวาระที่1และ3หากสว.ไม่เอาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอันจบเฮแถมเพลย์เมเกอร์ทางการเมืองอย่างไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐงัดแท็กติกกฎหมายขึ้นมาหวังล้มสียติของฝ่ายค้านโดยยื่นคัดค้านกรณีส.ส.ลงชื่อซ้ำซ้อนกับยติการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่ยื่นไปก่อนหน้านั้นดังนั้นแผนการยกเลิกมาตรา272ที่ฝ่ายค้านปักหมุดปิดสวิตช์สว.จากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่บนเส้นตายอีกครั้งในจังหวะที่ปีที่2รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมีอันเป็นไปได้ทุกเมื่อยามที่มีข่าวลือข่าวลวงเรื่องการรัฐประหารและเปลี่ยนตัวนายกดังก้องทั่วกระดานการเมืองขั้นตอนการเลือกนายกคนนอกปรากฏร่องรอยขึ้นมาอีกครั้งและสว.จะเป็นตัวพลิกเกมที่สำคัญหากพรรคการเมืองปิดสวิตช์สว.ไม่สำเร็จไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านไม่อาจไว้ใจสว.ได้แต่ยังรวมถึงพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อาจไว้ใจสว.ได้เช่นกันเพราะสถานการณ์เช่นนี้ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจากกลไกรัฐธรรมนูญ2521มีการเปลี่ยนนายกจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันมาเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์เรื่องนี้ย้อนความถึงที่มาของรัฐธรรมนูญ2521ซึ่งกำหนดให้สว.มีบทบาทร่วมโหวตเลือกนายกในสภาเป็นต้นตำรับรัฐธรรมนูญ2560อันเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันการเข้ามาของรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์เกิดขึ้นจากการรัฐประหารเมื่อวันที่20ตุลาคม2520โดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเปลี่ยนตัวนายกจากธานินทร์ไกรวิเชียรและตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกแทนหลังจากประเทศเข้ารูปเข้ารอยจากนั้นจึงเปิดทางให้มีการเลือกตั้งทว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ไม่ได้มีฐานอำนาจทางการเมืองแต่ชนะโหวตนายกคู่แข่งในสภาคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหัวหน้ากลุ่มกิจสังคมที่มีเสียงในสภา82เสียงแต่ฝ่ายพลเอกเกรียงศักดิ์มีเสียงสว.อยู่ในกำมือที่มากกว่าทำให้สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาส.ส.และสว.รวมกัน311เสียงให้พลเอกเกรียงศักดิ์เป็นนายกแต่หลังบริหารประเทศไปได้ไม่นานรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ก็เจอมรสุมเศรษฐกิจที่รุมเร้าพรรคการเมืองที่เคยยกมือโหวตให้พลเอกเกรียงศักดิ์ในสภาต้องถอยร่นไม่สนับสนุนนายกนอกสภาอีกต่อไปบวกกับพรรคการเมืองรวมเสียงยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วผนึกกำลังกันไปเชิญผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นคือพลเอกเปรมมาเป็นนายกแทนผู้นำพรรคการเมืองที่ประกอบไปด้วยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหัวหน้าพรรคกิจสังคมพลตรีประมาณอดิเรกสารหัวหน้าพรรคชาติไทยพันเอกพิเศษถนัดคอมันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สมัครสุนทรเวชหัวหน้าพรรคประชากรไทยและพันเอกพลเริงประเสริฐวิทย์หัวหน้าพรรคสยามประชาธิปไตยได้ร่วมกันยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา137ของรัฐธรรมนูญ2521ต่อพลอากาศเอกหรินทร์หงสกุลประธานรัฐสภา
โดยมีส.ส.ลงชื่อรับรองจำนวน204คนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2523โดยกำหนดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่3มีนาคม2523ก่อนจะถึงคิวอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ชิงลาออกในสภาเพื่อรักษาศักดิ์ศรีในวันศุกร์ที่29กุมภาพันธ์2523การขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาไม่เป็นสิ่งที่ดีและเชื่อว่าไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนปรารถนาประชาชนบางส่วนที่อยู่ในชนบทไม่สนใจว่าใครจะมาบริหารประเทศขอให้ท้องอิ่มก็แล้วกันแต่ความขัดแย้งก่อเกิดเพิ่มขึ้นทับทวีจนยากที่รัฐบาลจะบริหารงานของชาติให้บรรลุสู่เป้าหมายได้ฉะนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภากระผมจึงได้ตัดสินใจดังนี้กระผมขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ระบบรัฐสภาของประชาธิปไตยดำรงอยู่ต่อไปทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเลือกบุคคลที่มีความสามารถดีกว่าเข้ามาบริหารประเทศและรับใช้ประชาชนและประเทศชาติต่อไปขอบพระคุณจากนั้นวันที่3มีนาคม2523การประชุมร่วมกันของรัฐสภาแทนที่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเกรียงศักดิ์แต่วันนั้นกลายเป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือพลเอกเปรมโดยวิธีการเลือกสรรนายกรัฐมนตรีได้ใช้วิธีให้สมาชิกรัฐสภาเขียนชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีใส่ซองแล้วมอบให้แก่กรรมการนับคะแนนปรากฏผลว่าจำนวนสมาชิกสภาที่เข้าประชุมและร่วมลงคะแนนจำนวน496คนมีผู้เลือกพลเอกเปรมถึง395คนแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา200คนและสมาชิกผู้แทนราษฎรจำนวน195คนพลเอกเปรมได้รับโปรดเกล้าให้เป็นนายกคนที่16ของประเทศไทยโดยมีพรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพรรคกิจสังคมพรรคชาติไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติประชาชนพรรคสยามประชาธิปไตยวันนั้นพลเอกเปรมย้ำกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเหนือพรรคเหนือพวกเหนือผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหลายคนเชื่อว่าการเปลี่ยนตัวนายกในครั้งนั้นไม่ต่างจากการปฏิวัติเงียบโดยมีสว.เป็นกำลังหลักพลิกขั้วร่วมมือกับนักเลือกตั้งอาชีพหนุนส่งให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส.เข้ามาเป็นนายกตามกติกาที่รัฐธรรมนูญในขณะนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้สว.ในวันนี้จึงมีอำนาจคล้ายกับสว.เมื่อ40ปีก่อนทำให้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยกลับมาซ้ำรอยในวันนี้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ